คนที่เตรียมตัวนะครับเข้าตลาดเนี่ยต้องทำกันเพราะนั้นระบบบัญชีคืออย่างแรกที่ต้องเตรียมตัวกันเลยผมโจ้นะครับรังสรรค์พรหมประสิทธิ์นะครับเป็น CEO บริษัท QQ ประเทศไทยนะครับก็โดยหลักๆของ QQ เนี่ยพยายามจะสร้างระบบที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ queuing system อะครับเราพยายามจะทำให้การใช้เวลาในสถานที่ที่ปกติมีคนหนาแน่นอะทำให้มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เกิดความแออัดเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายหลักๆของตัวบริษัทครับเริ่มต้นที่ร้านอาหารในห้างส่วนหลักๆเนี่ยที่เราทำเป็นตัวธุรกิจนะครับก็แน่นอนร้านอาหารนะครับศูนย์บริการต่างๆนะครับโรงพยาบาลเรามีแทบจะหลากหลายธุรกิจมากนะครับแม้กระทั่งร้านทำผมนะครับศูนย์ฉีดวัคซีนเนี่ยโหคนละสเกลกันเลยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นทุกที่ที่มีปัญหานะครับเราก็สามารถที่จะเอาโซลูชันเนี่ยไปอะแดปเพื่อใช้งานในพื้นที่เหล่านั้นได้บัญชีนะครับเรื่องสต็อกเรื่องบิลลิ่งอะไรต่างๆเนี่ยครับระบบหลังบ้านเนี่ยต้องวางกันดีๆเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มทาร์เก็ตกันเข้าตลาดโดยเฉพาะไลฟ์เอ็กเชนจ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเพื่อเข้าตลาดเนี่ยมันกลายเป็นว่าหลักงานหลังบ้านกลายเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับแล้วก็เรื่องที่ต้องปรับเรื่องแรกเลยก็คือเนี่ยครับเรื่องบัญชีนะครับเพราะสุดท้ายพอเข้าตลาดสิ่งที่ต้องรีพอร์ตก่อนเข้าตลาดนะก่อนจะยื่นฟิลลิ่งระบบบัญชีคืออย่างแรกที่ต้องเตรียมตัวกันเลยอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนได้ง่ายแล้วก็การทำงานเนี่ยโควิดเข้ามาเข้าออฟฟิศกันไม่ได้เราก็เลยเริ่มทดลองนะครับเอาโปรแกรมบัญชีแบบพีคเข้ามาให้กับทีมงานลองเทสกันนะครับแล้วก็วันหนึ่งเราก็จะเนี่ยครับเทิร์นโอเวอร์มาเลยเตรียมตัวเพื่อเข้าตลาด LifeX อย่างเงี้ยครับตัวเนี้ยมันเหมาะกับเราในการที่วางแผนเดินทางสู่การเข้าตลาดนะครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะเหมาะกับธุรกิจที่แบบโดยเฉพาะแบบเป็นเทคสตาร์ทอัพแบบเนี้ยด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็มาใช้ระบบ Pick Engine นะครับ 100% กับฝั่งบัญชีทันทีครับเรื่องนึงที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือโปรแกรมของ Pick Engine เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์เรื่องเนี้ยนะครับการทำให้ข้อมูลของทุกๆที่นะครับหลายๆทีมงานเนี่ยมันสามารถซิงโครไนซ์เข้ามาด้วยกันได้แล้วก็ทำรีพอร์ตที่จะยื่นไฟลิ่งได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ตัดสินใจมากระโดดเข้ามาใช้ Pick Engine เลยล่ะโปรแกรมบัญชีแบบ Pick จะต้องทำเพื่อซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้ได้เรื่องนี้แหละเรื่องการออนคลาวด์นะครับแล้วก็สามารถดูถ้าในมุมผมเองนะดูรีพอร์ตได้ตลอดเวลานะครับบิลลิ่งไปที่ไหนแล้วบ้างนะครับมีการวางคอร์เรชั่นนะครับโปรเจกต์แล้วก็ตอนนี้สถานะการเก็บเงินถึงไหนแล้วอันนี้คือประโยชน์ส่วนตัวในฝั่งบัญชีเองช่วยประหยัดเวลาของเขาครับในการทำรีพอร์ตด้านการเงินนะการที่จะปิดสรุปบัญชีประจำปีรายอื่นๆผมว่าเจอปัญหาแบบเดียวกันนะครับการทำงานแบบเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นออฟฟิศเลสมากขึ้นทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับทีมอยู่คนละที่กันนะทีมโอเปอเรชั่นผมอยู่กรุงเทพทีมเดฟอยู่เชียงใหม่นะครับแล้วก็มีทีมต่างประเทศด้วยผมว่าเราเจอปัญหาแบบเดียวกันแล้วมองหาโซลูชันแบบเดียวกันที่สามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเราในการทำงานร่วมกันนะครับได้จากที่ไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโซลูชันที่ออนคลาวด์นะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับแบบPeak เนี่ยก็ผมว่าเป็นโซลูชันที่น่าจะตอบโจทย์คนทำธุรกิจโดยเฉพาะฝั่งเทคสตาร์ทอัพนะครับที่ทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนรวดเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำครับลองทดสอบการใช้งานได้เลยของPeak Engineครับ